ืนนี่เป็นได้นอนหลับสบายดีปะโอ้หลับสบายเลยหลับเต็มอิ่มได้ยินว่านอนหลับเต็มอิ่มเป็นบ่วันนี้เฮาไปเฮ็ดเมนูเกี่ยวกับแกะขี้เหล็กซึ่งแกะขี้เหล็กนั้นซอยให้นอนหลับได้ต่อเลยเฮามาสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนสวัสดีจ้าผู้ซื้อไว้จ้ายินจ้าวันนี้พบกับรายการบานาอีโคโดยซึมจ้าจ้าวันนี้กะสิหาไปเฮ็ดเมนูแรกก็คือแกงขี้เล็กเนาะอาหารพื้นบ้านจ้าเราหาต้องไปหาผู้ใดเนี่ยหาผู้เชี่ยวชาญจนเนาะไปไปไปพอแล้วพอแล้วนี่เนี่ยไม่เห็ดกับข้าวแซ่บนะคือกับแกงขี้เล็กที่ใบบ้อยสั่งนะโอ้โหไปไปบดีไหมคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าวันนี้ใบกับขายินมารู้จักเกี่ยวกับแกงขี้เล็กหนังบอกว่านางนอนบ่รับแล้วก็ใบก็เลยหายินมารู้จักประโยชน์กับแกงขี้เล็กนี่แม่แนะนําตัวก่อนป่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นแม่นางฟ้าเราจะหาเก็บหาขี้เล็กเก็บขี้เล็กแกงมันเป็นอาหารพื้นบ้านของเฮาไปๆไว้ซอยไว้ซอยเก็บกันจ้าเก็บเพิ่งได้ไหมเก็บที่น้ำเก็บแบบอ่อนๆที่ตาหาเก็บได้เลยทำเก็บแก่แล้วมันบะได้หนูที่แขนจ้าแม่กระไดแล้วเนาะจ้าสำหรับยอดขี้เหล็กเนาะแล้วมันนี่ในแกงขี้เหล็กเนี่ยจ้าแม่เอาใส่อย่างเดียวจ้าที่เป็นส่วนผสมลงไปในแกงนี่นะจ้าอันแรกมีพริกหอมหอมมีตะไคร้ตะไคร้มีผัดเนาปลาหนี้ปลาปรุงรสปรุงรสเกลือเห็นป่ะแม่เกลือกระน้ำแล้วอันนี้คือยังไงแม่อันนี้กระน้ำอย่านะเสร็จแล้วแล้วไม่เอาย่างใส่ต่อจ้ะกระน้ำใส่ใส่แล้วกันเครื่องปรุงที่เห่าต่ำนี่จะก็ลงหม้อมันเลยนะลากันไปนะจ๊ะเฮาดังขอขอบคุณแม่น้องปานที่พาเฮาเฮ็ดเมนูในมื้อนี้จ้ะจ้ะเมนูหน้าอีเป็นอีหยังโพสต์ติดตามเดินต่อไปจ้ะพวกหนูไปก่อนเด้อจ้ะบ๊ายบาย